สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะทำการ,นะรทดสอบการทำ UV ให้กับโมเดลของเรานะครับการ export ไฟล์จาก Maya แล้วก็ไปทำ UV ในโปรแกรมที่ชื่อว่าเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับชื่อว่า UV h e u d s UV Layout นะครับซึ่งลักษณะของ h e u d s UV Layout จะทำให้เราทำงานเกี่ยวกับการจัด UV ได้ง่ายขึ้นการวาง layout UV ได้ง่ายขึ้นสังเกตด,ดูนะครับตัวโมเดลของเราตอนนี้เนี่ย นะครับจะไม่มีการทำ UV เดเดทั้งสิ้นคุณจะเห็นว่า UV กำลังมีลักษณะที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้อง export นะครับตัวโมเดลเนี่ยออกเป็นไฟล์ OBJ ก่อนก่อนอื่นนะครับให้ไปที่ Windows setting slash preference นะครับแล้วก็ไปที่ plug-in manager นะครับเปิด option ออกมาแล้วก็ให้ไปดูว่าในส่วนของ ส่วนตัวนี้นะครับ obj export นะครับตัวนี้เนี่ยได้คลิกเครื่องหมายถูกที่โหลดเต็ดกับออโต้โหลดไว้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้คลิกให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูกตรงสองช่องนี้นะครับเลือกวัตถุนะครับแล้วไปที่ไฟ l e export selection export selection นี่คือการ export เ <X port S 2> ฉพาะวัตถุที่เราได้เลือกไว้นะครับเปิดออปชั่นขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปเซตค่าเมื่อกี้นะครับใน plug อิน a มนจเจนะครับจะทำให้มีออปชัน export OBJ ขึ้นมานะครับก็ให้เลือกเป็น OBJ แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม export selection นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะถามว่าจะให้เราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนผมจะเซฟไว้ที่ desktop จะได้หาง่ายๆนะครับตั้งชื่อว่าเป็น body นะครับเป็นไฟล์ OBJ นะครับกด enter นะครับตอนนี้ก็เราก็ทำการ export ไฟ OBJ ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดโปรแกรม h s u d UV Layout ขึ้นมานะครับต่อมาเราก็จะโหลดทำการโหลดไฟล์ body.obj ซึ่งเป็นไฟล์เราได้ export มาจากโปรแกรมมายาในขั้นตอนที่แล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มโหลดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมากดที่ directory ตรงนี้ DIR นี่ครับคลิกลงไปแล้วก็ไฟล์ของผมอยู่ที่ desktop ผมก็ไปที่ desktop นะครับเราก็เลือกโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ body.obj จะปรากฏขึ้นในส่วนนี้นะครับในขั้นตอนการโหลดเนี่ยมีออปชันนิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อโหลดมาแล้วนะครับเราต้องการจะให้เคลียร์ UV เก่าหรือเปล่าถ้าต้องการให้เคลียร์ UV เก่าให้คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับคือว่าถ้าในกรณีที่เรามี UV อยู่แล้วเนี่ยเราต้องการจะเคลียร์ทิ้งไปก็คลิกตรงในส่วนนี้นะครับ UV ที่ติดมาจากมายาก็จะถูกลบไป นะครับผมคลิกถูกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มโหลดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำการเปิดหน้าต่างของ uv layout เอาไฟล์ของเราเข้ามาไว้แล้วนะครับในบทเรียนต่อมาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับจัดการกับโปรแกรม uv layout กันนะครับ